จะรับผิดชอบยังไงคะแต่งงานหรอก็ได้เค้กไม่ดังเกียดพี่นะตลกละพี่ไม่ได้รักเค้กสักหน่อยนั่นแหละประเด็นใช่อาจจะเร็วไปนะถ้าจะบอกว่าพี่รักเค้กแต่ไม่เร็วไปแน่ๆถ้าจะบอกว่าพี่ชอบเค้กคะพี่ชอบเค้กนะชอบตั้งแต่ตอนที่อยู่กองด้วยกันตอนที่พี่แกล้งเค้กเค้กก็ดูมึนๆงงๆโก๊ะๆมันก็น่ารักดีพี่ชอบแต่ถ้าเค้กไม่รังเกียจพี่เค้กคิดว่าเราสองคนสามารถเรียนรู้กันพัฒนากันจนกลายเป็นความรักได้ไหมฮะหรือว่าเค้กรังเกียจพี่ก็เปล่างั้นก็แปลว่าเค้กโอเคฮะงั้นตามมันนะงั้นเราสองคนตอนนี้มีสถานะเป็นแฟนทดลองงานก็แล้วกันนะตามนั้นแฟนทดลองงานพี่ว่าเรื่องนี้ยังไงเราต้องบอกคุณแม่นะจะบอกว่าอะไรบอกว่าเค้กมีแฟนทดลองงานเป็นพี่ต้นน่ะเหรอก็บอกทุกเรื่องแหละนี่โกหกคุณแม่มันไม่ดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เค้กมีจังหวะเดี๋ยวเค้กบอกเองไม่ต้องรอจังหวะหรือว่ามีจังหวะแล้วบอกวันนี้ตอนนี้เลยเค้กคิดดูนะถ้าคุณแม่รู้จะปากเขาดีจะเป็นยังไงรู้จากปากเราสองคนยังไงก็ดีกว่าก็ถ้าพี่ไม่บอกแม่ก็ไม่รู้หรอกพี่ต้นครับมีข่าวว่าพี่ต้นทำผู้หญิงท้องสดๆร้อนๆเลยนะมีคลิปด้วยไลฟ์หลุดว่อนเน็ตแม่ค้าออนไลน์ฉะผู้จัดการพระเอกดังทำเพื่อนตนท้องอาคุณทำเพื่อนฉันท้องนะคะไลฟ์ชิปอะไรฉันลืมปิดไลฟ์ปิดดิว่าเป็นเสียงผู้จัดการพี่ต้นคุยกับแม่ค้าออกไลฟ์สดเขาว่าพี่ต้นน่ะทําเพื่อนของแม่ค้าท้องพี่ต้นไม่ทําสาวที่ไหนไม่จริงใช่ไหมลูกหลักฐานไม่พอกัน